ตอนที่8ถอดสมองเกิดใหม่ทั้งทีก็ได้เป็นเด็กทารกที่อยู่กับสาวคับจีทั้งที่ชาติก่อนเป็นพวกนี้อยู่แต่บ้านแต่ชีวิตใหม่นี่แหละจะตั้งลำใหม่กะว่าจะใช้ชีวิตให้มันเจ๋งแจ๋วที่สุดแต่ดันผีซ้ำด้ามพลอยจนถูกส่งมาโรงพยาบาลซะได้สุกุรุคุงสบายดีมั้ยจ๊ะคนนี้ก็คือพยาบาลสุดสวยผู้รับผิดชอบดูแลผมถึงจะซวยแต่ก็นับว่ายังโชคดีงั้นเรามาฉีดยากันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนบาบูจะฉีดยาอะไรเหรอบาบูถามว่ายาอะไรก็ถ้าไม่รู้ว่ายาอะไรก็อย่ามาฉีดสิบาบูค่อยไปถามรายละเอียดจากคุณหมอทีหลังก็ได้อธิบายให้มันจบๆไปเลยไม่ได้หรอบาบูแต่ว่าเธอเป็นแค่ทารกใช่ไหมล่ะบาบูปกติไม่มีใครมานั่งอธิบายสรรพคุณยาให้เด็กทารกฟังกันหรอกเย้ยนั่นมันก็ใช่แต่ถึงจะไว้ไหนก็ไม่ควรเลือกปัจจุบันอยู่ดีนะบาบูรู้อยู่แล้วล่ะแต่เผอิญวันนี้เราต้องฉีดยาเธอค่อนข้างเยอะเลยนี่สิฉีดค่อนข้างเยอะเลยเหรอให้มานั่งอธิบายทีละตัวมีหวังที่ตกเย็นกันพอดีเนาะต้องฉีดเยอะแค่ไหนล่ะบาบู60เข็มน่ะนะ60เข็มเนี่ยนะบ้าบอโอเวอร์โดสแล้วกาฉีดเอาตายหรือไงล่ะบาบูส่วนพรุ่งนี้ก็350เข็มฉีดยาเยอะขนาดนั้นไม่ใช่แล้วมั้งบาบูโดนแบบนั้นถึงไม่ตายก็เลยไม่โตแถมเผลอได้กายร่างอีกตั้งหาละบาบูต้องการให้เป็นแบบนั้นแหละวางแผนไว้แบบนี้เองเหรอเนี่ยเพราะหลังจากนี้เธอจะต้องถูกเรานำไปใช้ในการทดสอบอะไรต่อมีอะไรอะไรต่อมีอะไรเอ้ยน่ากลัวเกินบาบูช่วยอธิบายทีเถอะนะบาบูอยากรู้มากกว่านี้ก็ต้องไปถามสถานทูตแล้วนะถึงขั้นต้องไปถามสถานทูตไม่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันการทดลองมนุษย์ไม่ใช่หรือไงล่ะบาบูแต่ถึงบอกว่าสกุรุคงเป็นมนุษย์มันก็แปลกๆอยู่ดีแล้วนะแปลกยังไงล่ะบาบูไม่ใช่มนุษย์แล้วจะให้เป็นตัวอะไรล่ะบาบูตัวอะไรหรอก็เพราะว่าอยากรู้เลยจะทดลองอยู่นี่ไงน่ากลัวปุยมุ้ยบาบูจ้าเร็วๆเอาตามาใกล้ๆโอ้โหแฮหอยหลอดเหมือนยาหยอดตามันฉีดตรงนั้นได้แล้วบาบูก็ไอ้คำว่าก้อนเนี่ยนะมันไม่ควรออกจากปากพยาบาลเลยนะบาบูแต่ว่านะสกุรุคงถึงจะบ่นไปมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะเพราะหลังจากนี้สกุรุคุงจะต้องโดนอะไรที่มันหนักยิ่งกว่านี้อีกยังไงล่ะหนักยิ่งกว่านี้หนักแบบไหนล่ะบาบูอย่างแรกก็ควักสมองออกมาครับแค่อย่างแรกก็ตายแล้วไม่แบบนี้ก็ตายอย่างเขียดอยู่ดีดีว่ะบาบูไม่ได้จะควักทั้งยวงซะหน่อยแต่แค่ส่วนเล็กๆก็พอพูดออกมาได้หน้าตาเฉยเลยนะบาบูก็เริ่มไม่อยากได้ยินคำว่ากอบอีกเป็นครั้งที่สองเลยบาบูก็แหมการที่เราจะตรวจสอบว่าแท้จริงเธอเป็นตัวอะไรกันแน่เราก็มีแต่ต้องชำแหละเธอไม่ใช่เหรอมันจบตั้งแต่คำว่าชำแหละแล้วล่ะบาบูรักษาน้ำใจกันหน่อยได้ไหมบาบูแต่ไหนแต่ไรทั้งที่สมองและเส้นเสียงยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่กลับต่อปากต่อคำได้ขนาดนี้นี่แหละที่มันแปลกที่สุดก็มันช่วยไม่ได้นี่นาบาบูฮะสงสัยต้องผ่าคอแล้วด้วยมั้งแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกกรมแพทย์มีคำว่าผ่าคอด้วยเหรอบาบูที่ผ่านมาเขาได้ยินแต่ผ่าท้องอย่างเดียวนะบาบูเพื่อที่จะให้ทางเงียบและยอมทำตามคำสั่งคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฉีดไปเรื่อยๆได้โปรดจะฉีดแล้วนะบาบูอ้าวถ้างั้นก่อนอื่นมาเริ่มกันที่เข็มแรกเขาบอกผัวพันกับเรื่องนี้มีกี่ชีวิตก็ไม่พอหรอกบาบูอ้าวให้เดี๋ยวสิเจ้าหนูทดลองยาในปฏิบัติการหมายเลข001ถูกตั้งชื่อด้วยหมายเลขโคตรน่ากลัวเลยโว้ยขอบคุณบทแปลคุณภาพจากเพจแปลเพื่อรอยยิ้มมิไรและคลิปต้นทางสนุกๆจาก Pygmalion_123 ด้วยนะครับ